คุณผู้ชมครับขยับมาอัปเดตหน่อยฮะข่าวคราวความเคลื่อนไหวคดีคุณตังโมเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวทั้งวันนะครับเมื่อวานนี้ที่กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาเรื่องของพยานหลักฐานเรื่องของวัตถุพยานที่ถูกส่งมาจากสหรัฐนะครับที่เป็นของเป็นพัสดุส่งมาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยของชิ้นนี้ยังไม่สามารถส่งมอบให้กับคุณแม่พนิดาได้นะครับเนื่องจากว่าทางกรรมาธิการเนี่ยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนคือส่งให้กับทางอัยการก่อนนะครับโดยความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาครับคุณแม่คุณแตงโมนะครับคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินพร้อมด้วยส.ส.เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวไลครับก็มายื่นหนังสือขอรับวัตถุพยานที่ส่งมาจากสหรัฐนะครับที่ปลายทางเนี่ยเขาระบุถึงแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภาเพื่อนำไปส่งต่อให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบหาคราบเลือดและ DNA ที่คุณแม่คุณตังโมเนี่ยเชื่อว่าวัตถุดังกล่าวจะเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีนะครับโดยนายสมชายแสวงการประธานกรรมาธิการเนี่ยระบุว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าของข้างในเนี่ยคืออะไรฮะและยังไม่สามารถส่งมอบให้กับคุณแม่ได้เนื่องจากว่าผู้ส่งเนี่ยไม่ได้ระบุถึงโดยเบื้องต้นครับทางกรรมาธิการจะประสานไปยังอัยการนะครับแล้วจะต้องรออัยการในตอบกลับมาว่าจะรับวัตถุพยานชิ้นนี้หรือไม่ซึ่งตอนนี้ดำเนินการเรื่องไปแล้วรออัยการตอบกลับเท่านั้นทีนี้ทางฝากฝั่งของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ครับคุณหมอก็ยืนยันบอกว่ารับของมาเนี่ยตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่พัสดุนี้ถูกส่งมาแล้วจนถึงเมื่อวานนี้คือ30พฤษภาคมคุณหมอบอกว่าไม่ได้ดึงเรื่องครับแต่ที่มันใช้เวลาประมาณสัก3ถึง4สัปดาห์เนี่ยเพราะว่ามันต้องเป็นไปตามขั้นตอนต้องแจ้งให้กับทางอัยการเขาทราบก่อนนะครับว่าเนี่ยมีพัสดุมีพยานหลักฐานชิ้นนี้มานะเขาระบุว่าเกี่ยวข้องกับคดีต้องนำเสนออัยการก่อนนะครับขณะที่คุณแม่คุณแตงโมก็ขอให้ทางกรรมาธิการได้ช่วยเร่งรัดไปยังอัยการด้วยเพราะถ้าหากว่าเป็นหลักฐานสำคัญหลักฐานชิ้นนี้จะช่วยคลี่คลายคดีได้แต่ถ้าหากว่าอัยการไม่นำไปตรวจสอบเนี่ยคุณแม่ก็จะขอรับพัสดุนี้ไปตรวจสอบด้วยตัวเองนี่ฮะความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้เกี่ยวกับพัสดุที่ถูกส่งมาขณะที่อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวทั้งวันทนายเดชากับส.ส.เต้ครับคลิปเสียงข่มขู่กันเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยคลิปออกมาซึ่งเมื่อวานนี้ทนายเดชาเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับนายมงคลกิจ2ข้อหาด้วยกันนะครับ1บังคับข่มขืนใจให้ผู้อื่นไม่กระทำการใดและทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยคำข่มขู่ตามคลิปเสียงนั่นแหละโดยทนายเดชาได้มีการถอดเทปคำพูดคุยทางโทรศัพท์นะครับที่มีข้อความดังกล่าวและคลิปเสียงก็นำมาเป็นพยานหลักฐานมาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนครับส่วนใหญ่ก็เป็นคำพูดของนายมงคลกิจที่ข่มขู่แล้วก็สั่งให้ทนายเดชาเนี่ยบอกห้ามวิพากษ์วิจารณ์นะห้ามมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของทีมที่ปรึกษาทางคดีทีมนี้ครับคำพูดไม่ใช่ล้อเล่นจริงจังครับนะครับเป็นลักษณะจริงจังแล้วเขาอีกอย่างนึงเขายังมีการไลฟ์สดด้วยนะเห็นไหมหน้าตาขึงขังนะประกาศเตือนครั้งสุดท้ายนะถ้าไม่หยุดผมจะใช้วิธีการทางการเมืองนี่นะครับบอกว่าไม่ใช่เพื่อนแล้วครับออกมาอย่างเงี้ยข่มขู่นายเดชาบอกอย่างนั้นแต่ว่าด้านส.ส.เต้ครับมงคลกิจก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานก็โอ้โหคนไปรุมสัมภาษณ์กันเยอะเลยทีเดียวหลังจากที่รู้ว่าทนายเดชาเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับส.ส.เต้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ข่มขู่นะครับแต่เนี่ยเป็นการเตือนกันในฐานะเพื่อนเพราะว่าไม่อยากให้ทำผิดมารยาททนายความที่ไปวิจารณ์คดีที่ตัวเองไม่ได้รับผิดชอบแล้วนะครับส.ส.เต้บอกอย่างนั้นครับเราก็เตือนกันแบบกัลยาณมิตรถูกปะเราก็ไม่อยากให้เพื่อนเราต้องไปผิดมารยาททนายความไม่อยากให้เพื่อนเราต้องไปถูกดำเนินคดีอาญาอย่างงู้นอย่างนี้ถูกปะเพราะว่าเราความเป็นเพื่อนเนี่ยมันยังมีอยู่ถูกปะแต่ทีนี้ทางทนายเดชาเขามองว่าเป็นการข่มขู่แล้วเขากำลังจะไปแจ้งความอ๋อไปโดยปกติแล้วเนี่ยการคุยโทรศัพท์กันสองคนเนี่ยมันรู้กันแค่สองคนใช่ไหมเมื่อมารู้กัน2คนเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเอาไปเปิดเผยก็จะมีความผิดตามกฎหมายไปดูพระราชบัญญัติด้วยนะในนี่ฮะคุณผู้ชมฟังแล้วก็ตัดสินเองเนาะว่าวิจารณญาณที่เรามีเป็นอย่างไรจาก2ฝั่ง2ฝ่ายที่ว่าแต่อีกด้านนึงครับอีกทนายนึงที่ถูกพาดพิงในเรื่องนี้นายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเมื่อวานนี้
มาพร้อมกับน้องถุงเงินด้วยเนี่ยน่ารักครับอุ้มน้องถุงเงินมาด้วยฮะเข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สภ.ปากเกร็ดนะครับโดยมีการนำหลักฐานในคลิปที่ทางทีมทนายเนี่ยถอดเทปเอาไว้กรณีที่ส.ส.เต้มงคลกิจไลฟ์ผ่าน Facebook แล้วยังไงข่มขู่กรณีให้ความรู้ในคดีคุณแตงโมโดยทนายรณรงค์เนี่ยบอกว่าส.ส.เต้มงคลกิจเนี่ยพูดถึงชื่อของตนเองในขณะที่ไลฟ์โดยบอกว่าให้ระวังตัวไว้ให้ดีเมื่อวานก็เลยไปแจ้งความนะครับลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะพาเรทเลยครับพาเรทแจ้งความส.ส.เต้นะฮะ